ขณะที่ทางด้านของกรมชลประธานนะครับยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้าและติดตามสภาพอากาศของพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิดโดยนําเครื่องมือเครื่องจักรเปิดทางน้ําแล้วก็ได้ระบายออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดครับอธิบดีกรมชลป,ประธานนายทองเปรวกองจันทร์นะครับท่านเองก็ลงไปติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ รวมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการปริมาณน้ำและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและจากการดำเนินการดังกล่าวนะครับทำให้การระบายน้ำออกสู่ทะเลทำได้รวดเร็วขึ้นระดับน้ำในคลองบางสะพานตอนนี้ลดลงนะครับเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่ช่วงวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมา สถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนี้คลี่คลายแล้วนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ก็ไม่ได้มีการขยายวงกว้างออกไปแต่อย่างใดครับทางนี้นะครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดชุมพรได้ควบคุมปริมาณน้ําที่ประตูระบายน้ําท่าแซะชะลอน้ําไม่ให้ระบายลงมาสมทบนะครับแล้วก็จัดทยอยระบายน้ําผ่านประตูระบายน้ําหัววังประตูระบายน้ําพนักตัก ประตูระบายน้ำสามแก้วและที่ท่าตะเภาครับไหลลงสู่ทะเลเพื่อควบคุมไม่ให้น้ำล้นที่คลองท่าตะเภาไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในเมืองชุมพรซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมที่บริเวณต้นน้ำคาดการว่าภายในสัก1นถึงสวันนี้นะครับสถานการณ์ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็จะต้องติดตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ ซึ่งจากลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้ที่มีภูเขาเป็นจํานวนมากหากฝนตกหนักต่อเนื่องก็อาจจะเกิดน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลันได้จึงได้มีการกําหนดจุดที่สามารถขุดขยายคลองเพื่อเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลนําเครื่องสูบน้ําเร่งสูบน้ําออกจากพื้นที่ท่วมขังทําให้สถานการณ์น้ําคลี่คลายโดยเร็วที่สุดค่ะ ขณะที่พลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกนะครับตอนนี้ท่านได้สั่งการให้หน่วยงานทหารของกองทัพบ,บกในพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งจุดบริการประชาชนส่วนหน้าในบริเวณที่ใกล้กับจุดที่มีน้ำท่วมวิกฤตมากที่สุดโดยให้มีทหารจิตอาสาหน่วยเสนารักษ์ยานพาหานะช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายด็ว,วและเหมาะสมจนกว่าจะพ้นสถานการณ์วิกฤตและเข้าสู่ขั้นตอนของการฟื้นฟูหลังน้ำลด ในส่วนของเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะครับ,รบทางกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งนะครับในพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัยน้ําท่วมให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับสำหรับผู้ประสบภยัยพร้อมทั้งให้บริการประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และกลุ่มที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษอย่างใกล้ชิดนะครับ นอกจากนี้ยังได้สั่งส่ง,สงยาและเวชภัณฑ์ให้กับทางจังหวัดประจบคีรีขันธ์แต่ตอนนี้ยังไม่มีการร้องขอทีมปฏิบัติทางการแพทย์เพิ่มเติมจากส่วนกลางแต่อย่างใดครับก็คงในพื้นที่คงน่าจะดูแลกันได้อยู่ในตอนนี้นะครับค่ะ